จอกันอีกแล้วนะคะกับจอซี่เบอร์รี่นะคะซึ่งคลิปวันนี้นะจ๊ะก็จะเป็นในส่วนของการเห่อแกะกล่องนั่นก็คือกระเป๋าใบใหม่จากปรานานั่นเองนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันทางFacebook หรือว่า Instagram ก็น่าจะเห็นพี่จอยโพสต์รูปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็มาทำคลิปเห่อแกะกล่องให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรนะคะก่อนอื่นพี่จอยให้ดูตัวกล่องก่อนนะคะคือเขาจะมาเป็นกล่องแบบประมาณนี้นะทุกคนคือกล่องไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบหนามากแล้วก็เขาจะมีคือถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะมาเป็นริบบิ้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเชือกอะมันจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นอะไรที่มันยืดหยุ่นได้อะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะก็คือเป็นตัวแทนของริบบิ้นนะคะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยพี่จอยก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าPrada เขามีแบบนี้ด้วยเนาะทาดาและนี่ก็คือข้างในนะคะทุกคนเมื่อกี้ฝากล่องเกี่ยวผมฉันไปแล้ว1แมตช์หวานๆนะคะข้างในก็เปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวที่เป็นแบบว่ากระดาษทิชชู่แบบนี้ก่อนค่ะเขาก็ห่อมาแบบสวยงามนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Prada อะไรสักอย่างนึงนะคะอ่านไม่ออกไม่เป็นไรนะจ๊ะเป็นฟีลคล้ายๆที่อยู่ของเขานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นช็อปจากต่างประเทศนะคะจริงๆใบนี้ก็มีคนซื้อมาฝากพี่จอยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมาจะเห็นว่าช่วงตั้งแต่กลางปีนะพี่จอยก็แทบจะไม่ได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่เลยเนาะเนื่องจากว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบดีขึ้นมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะประหยัดเงินแล้วก็เซฟเงินมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพี่จอยก็เริ่มหันไปแบบว่าลงทุนกับคริปโตเคอเรนซีบ้างแล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เผาๆบ้างเพราะว่ากระเป๋าของเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วเนาะทาดาและนี่นะคะพอเปิดออกมาข้างในเราก็จะเจอกับน้องกระเป๋า Prada ที่อยู่ข้างในนี้เลยนะคะก็จะเป็นใบนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Prada Re-Edition ปี2000นั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นเดิมกับที่พี่จอยเคยมีเลยเนาะที่เป็นใบสีฟ้านั่นเองนะคะข้างในกล่องนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นการ์ดนะข้างในจะมีการ์ดด้วยแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะว่าออกมาจากช็อปที่ไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีชื่อสีบอกด้วยนะคะเห็นปะชื่อสีของเขาใบนี้จะเป็นสีชมพูที่ชื่อว่า Alabastro นั่นเองนะคะถูกไหมAlabastro และก็สิ่งที่พี่จอยว้าวมากๆเลยนะนั่นก็คือว่าข้างในเนี่ยเขาให้ถุงผ้ามาถึง2ถุงนั่นเองนะคะคือแบบเป็นอะไรที่แบบว้าวมากก็จะมีถุงนึงที่เป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะทุกคนไซส์ใหญ่เนี่ยถุงผ้าวัสดุของเขาจะเป็นความแบบนิ่มๆนะคะทุกคนมันจะเป็นถุงผ้าที่แบบมีความนิ่มอ่ะมันจะหนากว่าแล้วก็อีกถุงนึงจะเป็นไซส์ที่เล็กกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็วัสดุของเขาจะเป็นแบบว่าไม่หนามากนะคะจะบางกว่าแล้วก็จะไม่ได้นิ่มเท่าสิ่งที่พี่จอยรู้สึกว่าเอเนี่ยก็คือตรงนี้พอพลิกมาข้างในเห็นไหมตรงเนี้ยคือเขาเก็บไม่ดีอ่ะเหมือนกับว่าเก็บงานไม่ละเอียดอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าเห็นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบมีตรงนี้ออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกล่องแบบเก่านะทุกคนมันจะเป็นเหมือนฝั่งนี้เห็นปะเป็นฝั่งที่แบบคือเขาเก็บงานได้ละเอียดแล้วก็เนียบนะคะคือไม่มีอะไรโผล่ออกมาแบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราแกะมันสามารถแกะแบบนี้ได้เลยเห็นไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมPradaถึงแบบว่าทำออกมาไม่เนียบซึ่งจริงๆแล้วควรที่จะทำให้มันดีเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าใบนี้เนี่ยราคาณปัจจุบันนะทุกคนราคาที่ช็อปไทยตอนนี้ขึ้นไปที่ 30,000 แล้วนะคะเมื่อช่วงปีที่แล้วที่จอยได้ใบสีฟ้ามาเนี่ยตอนนั้นราคายังอยู่ที่ 20,000 นะคะก็ผ่านไป1ปีก็คือราคาขึ้นมา 10,000 เลยนะคะก็มีจุดตำหนิอยู่ที่เดียวก็คือตรงส่วนของกล่องนั่นเองนะคะแต่ว่าถามถึงตัวกระเป๋าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าสวยคือสวยมากแล้วก็งานก็ยังดีนะหมายถึงว่าแบบพี่จอยไม่ได้มีตำหนิอะไรเกี่ยวกับกระเป๋าเลยคือมันถูกใจอ่ะแล้วด้วยความที่เราอ่ะถือPradaมาก่อนทุกคนนึกออกป่าวว่าแบบเราก็จะรู้ว่าแบบมันดีอ่ะมันใช้ดีอะไรเงี้ยจนแบบถ้าเกิดว่าให้เลือกอีกใบหนึ่งก็ยังจะเลือกรุ่นเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้Pradaมันก็จะมีแบบรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆนึกออกป่าวแล้วเราก็พยายามแบบ
เข้าไปดูเข้าไปถือและทำใจให้ชอบอะเออแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่จอยก็ยังรู้สึกว่ายังชอบรุ่นนี้มากกว่าอยู่ดีนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่พี่จอยอยากจะพูดนั่นก็คือเรื่องของสีนะคะถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นจากใน Instagram ในรูปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออ Prada สีชมพูแต่ถ้าเข้าไปในช็อปอ่ะก็จะงงเลยทันทีเพราะว่าณตอนนี้นะ Prada มีสีชมพูออกมาแบบหลายเฉดมากซึ่งตอนแรกที่พี่จอยอยากได้เลยอ่ะเราอยากได้ชมพูที่เป็นชมพูที่เข้มกว่านี้ชื่อว่าสีโรซ่านะคะแต่ว่าคอลเลกชันใหม่เนี่ยเขาก็คือเอาชมพูเดิมออกไปแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแบบชมพูที่อ่อนลงมานะคะก็จะเป็นแบบมีความเพลเลยอ่ะเป็นเพลพิงค์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่จอยจะเปิดให้ดูข้างในนะคะชดาก็อันนี้เขาก็จะใส่ทิชชู่นะคะยัดเข้ามาให้ด้วยคือแบบพนักงานที่ช็อป Prada ที่นี่เนี่ยคือแบบดีมากแล้วนางก็แบบว่าเหมือนใส่ใจอ่ะเห็นปะมันก็จะมีบุแบบนี้มาให้ซึ่งใบเก่าที่เป็นสีฟ้าเดี๋ยวพี่จอยจะมาเทียบให้ดูด้วยใบเก่าอ่ะไม่มีอะไรยัดเข้ามาเลยนะคะก็จะมาเป็นแค่ตัวกระเป๋าเดียวๆแล้วก็ตรงนี้เห็นป่ะก็จะมีอินเสิร์ตนะคะพี่จอยก็ใส่อินเสิร์ตเข้าไปเรียบร้อยเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมันเป็นรอยหรือว่าเลอะเทอะอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยเก็บทรงกระเป๋าของเราให้แบบเวลาถือแล้วเนี่ยตูดมันจะไม่ย้อยด้วยนะคะออกมาให้ดูเลยละกันเนาะก็อินเสิร์ตตัวนี้เป็นของทางร้านการดาแบ็คอินแบ็คนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเก่าซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่จอยเพิ่งจะได้คุยกับทางร้านวันนี้เลยสดๆร้อนๆเนาะก็เขาเห็นว่าพี่จอยแบบได้กระเป๋าใบใหม่มาคือต้องบอกกันว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่น่ารักมากทุกครั้งเวลาที่พี่จอยได้กระเป๋าใหม่มาเขาจะทักมาแล้วก็แบบจะส่งตัวอินเสิร์ตมาให้พี่จอยตลอดก็ขอบคุณทางร้านมากๆเลยที่แบบไม่เคยลืมกันนะคะพี่จอยก็จะมารีวิวให้เรื่อยๆเนาะซึ่งเขาแจ้งมาว่าตัวอินเสิร์ตของทางร้านเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขามีรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็คือมันจะมีความแบบแตกต่างจากรุ่นนี้อยู่เหมือนกันเนาะอันนี้พี่จอยให้ดูใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ของนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ของแล้วเนี่ยจะมารีวิวแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงเนาะว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมนี้ยังไงบ้างแล้วก็จริงๆพูดถึงตัวเนี้ยก็โอเคนะพี่ซอยใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีเลยทีเดียวในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็วัสดุก็คือโอเคอะแต่ว่าแค่ว่าตอนนี้สีของมันเนี่ยมันจะเป็นคนละสีกันกับตัวกระเป๋าใช่ไหมแต่ตัวใหม่ที่ทางร้านจะส่งมาให้พี่ซอยเนี่ยเขาจะส่งเป็นสีเดิมเอ้ยไม่ใช่สีเดิมเป็นสีเดียวกับกระเป๋าอะจะเป็นโทนชมพูเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเข้าธีมกันมากกว่าเวลาที่ใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันเป็นโทนเดียวกันอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าพูดถึงสีเนี้ยมันก็สามารถใช้ได้นะเห็นไหมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไปด้วยกันได้ค่ะโอเคค่ะทีนี้เรามาเทียบสีกันดูนะคะขออนุญาตถอยนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเดิมนะคะที่พี่จอยได้มาจากทางร้าน SF Brand Name เมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะจะเป็นสีฟ้าโอ้ยจำชื่อสีไม่ได้เป็นฟ้าเพราะว่าณปัจจุบันฟ้าของ Prada ก็มีแบบหลายเฉดมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปดูชื่อสีให้แล้วก็ขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ตรงนี้แล้วกันเนาะจะเป็นฟ้านั้นซึ่งในช็อปก็จะไม่มีแล้วนะคะเพราะเขาก็จะเปลี่ยนคอลเลกชันไปเรื่อยๆถ้าอยากได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาซื้อมือสองนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชมพูอลาบัสโตรอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเป็นชมพูอ่อนๆละมุนก็เทียบให้ดูนะคะว่าสองสีนี้ก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะจ๊ะชมพูนี้ก็จะมีความแบบอ่อนๆละมุนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่จอยมีความแบบนึกภาพไม่ออกอะว่าแบบมันจะชมพูมันจะประมาณไหนแต่เห็นข้างหลังไหมพอมาถึงที่บ้านเนี่ยก็เลยรีบหยิบมาแล้วก็เอามาเทียบเลยทุกคนปรากฏว่ามันเป็นเฉดที่แบบใกล้เคียงกันมากอะเห็นไหมคืออาจจะไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆนะเดี๋ยวขอสลับข้างดีกว่าเห็นปะจะไม่ได้ชมพูเหมือนกันเป๊ะๆแต่ต้องบอกว่าเป็นเฉดที่มีความใกล้เคียงในระดับหนึ่งจะรู้สึกว่าของ Dior เนี่ยจะเข้มกว่านิดนึงเนาะแต่ว่าจะมีความเพอร์ลี่แบบเป็นชายๆวาวๆแบบนี้แล้วก็ชมพูของ Prada เนี่ยมันก็มีความวาวๆเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยมันก็มีความกระทบแสงเล่นแสงแต่ว่าโทนเนี่ยจะอ่อนกว่านิดนึงแต่ต้องบอกว่าเป็นชมพูที่
คล้ายกันมากคือมันจะไม่ได้เป็นชมพูโทนร้อนอะมันจะเป็นแบบโทนเย็นแล้วก็จะเหมือนจะมีม่วงผสมเข้ามานิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงราคาไทยไปแล้วเนาะราคาช็อปไทยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ขึ้นที่เลข3แล้วคือ30,000แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักไปเที่ยวยุโรปเนี่ยช็อปที่ยุโรปจะถูกกว่านะคะจะอยู่ที่ประมาณ27,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหักภาษีหักอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็จะลดไปได้อีกประมาณ 3,000 ก็จะตกอยู่ประมาณ 24,000 บาทก็คุ้มนะถูกกว่าบ้านเราไปประมาณ 6,000 บาทเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้พี่จอยอาจจะไม่ได้แบบว่ามาทำ What's in my bag ให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วใบเนี้ยมันเป็นใบที่แบบสามารถใส่ของได้ทุกอย่างเลยอะใส่ได้เยอะมากเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบจะใส่นั่นนู่นนี่ไม่ได้เพราะว่าโดยส่วนตัวเวลาที่พี่จอยใช้ใบนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบไม่ต้องห่วงอะก็ใส่ได้อยากใส่แล้วก็ยัดลงไปได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้น้องคนใหม่เข้ามาในคอลเลกชันปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะนานๆทีมาเหอะแกะกล่องเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปนั่นเองนะคะแต่ก็คนเราบางทีมันก็ต้องมีแพชชั่นมีแบบมีอะไรแบบเข้ามาใหม่เรื่อยๆให้ชีวิตเรามันมีความตื่นเต้นนะคะก็อาจจะซื้อบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่อาจจะไม่ได้ซื้อบ่อยเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะจ๊ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่จอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย